ว่าเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากทางคุณมาร์คก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วยพูดถึงความสำเร็จของฮาร์ลีย์เดวิสันค่ะในประเทศไทยให้เราฟังสักเล็กน้อยหน่อยค่ะก็ในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นจากปลายปี2015ฮาร์ลีย์เดวิสันเนี่ยได้เปิดฮาร์ลีย์เดวิสันยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่กรุงเทพเพื่อรองรับการฝึกนะครับพนักงานของดีลเลอร์ชิพของเรานะครับทั่วภาคอาเซียนนะครับในเอเชียพิเศษด้วยกันนะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้นะครับในช่วงเวลา3ปีเนี่ยนะครับเราได้เติบโตจาก1โชว์รูมนะครับมาถึง9โชว์รูมภายในเวลารวดเร็วนะครับโชว์รูมHarley Davidson of อุบลราชธานีนี้นะครับเป็นโชว์รูมแห่งแรกของเรานะครับในอีสานตอนล่างนะครับแล้วเป็นโชว์รูมรวมถึงศูนย์บริการนะครับที่ครบวงจรนะครับแล้วได้เป็นเทียบเท่ากับมาตรฐานของ Harley Davidson ทั่วโลกในสังคมแล้วแบบนี้คุณมาร์คมองว่าตลาดของมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ Harley Davidson เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ในตำนานนะครับมีการชื่นชอบและมีคนลูกค้านะครับที่เหนียวแน่นกับแบรนด์ Harley Davidson เป็นจำนวนมากเดี๋ยวคืนนี้นะครับเห็นแน่นอนนะครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยเหนียวแน่นกับแบรนด์ของเรามากแค่ไหนนะครับแล้วเรามีรุ่นมอเตอร์ไซค์นะครับหลากหลายรุ่นมากเป็น10รุ่นนะครับแล้วบริษัทHarley Davidsonเองเนี่ยนะครับได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า15ปีนะครับทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยนะครับเป็นที่ชื่นชอบนะครับและแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นเรา stand for นะครับอิสระภาพนะครับ freedom นะครับแล้วแบรนด์นั้นจุดหลักของแบรนด์ของเราครับเดี๋ยวขอสลับไปที่ฝั่งของคุณปอนมากดีกว่านะคะยังไม่หลับเนาะโอเคค่ะคุณปอนคะอยากจะทราบถึงรายละเอียดของการเปิดโชว์รูมค่ะฮาร์ลีย์เดวิสันแห่งใหม่นี้หน่อยค่ะต้องบอกครับว่าที่โชว์รูมฮาร์ลีย์เดวิสันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์บริการนะครับแล้วก็เป็นโชว์รูมครบวงจรนะครับเราเป็นผู้จัดการเป็นทางการนะครับที่ได้ติดตั้งของทางฮาร์ลีย์เดวิสันนะครับค่ะค่ะจะขอทางคุณมาร์คบ้างดีกว่านะคะคืออยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าจะมีกิจกรรมของชาวฮอกถูกไหมคะกลุ่มฮอกซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวฮาร์ลีย์เดวิสันเลยหรือเปล่าใช่ครับฮอกเนี่ยย่อมาจาก Harley Owners Group นะครับคือเป็นกลุ่มสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับและเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะครับแล้วเป็นโอกาสของคนกลุ่มนี้นะครับที่จะแสดงตัวตนนะครับกับความเท่ารักฮาร์ลีย์ในแบรนด์ฮาร์ลีย์เดวิสันมักจะรวมตัวกันนะครับเพื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ออกไปขี่รถเป็นกิจกรรมนะครับหรือไม่ก็เป็นกิจกรรมสังคมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะเพราะว่า